จตุรูปัญจาก็อิทานิพันธรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยประการะแก่เสชิโนคือโลภมูลจิต8อันนี้อยู่ในชุดที่1มาดูชุดที่2ติปุญญังกุศล3อย่างตินี่แปลว่า3ปุญญังเป็นกุศลกุศล3อย่างคือกามกุศล8ได้แก่มหากุศล8นั่นเองรูปกุศล5อรูปกุศล4เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยอุปการะแก่กามปุญญัสสะมหากุศลจิต8เสชัสสะโลภะมูลจิต8แยกสับเป็นเสชัสสะบวกอธิปติพระเวพระเวเป็นคำกริยาแปลพึงมีพึงเป็นก็ไม่ต้องแปลอธิปติพระเวเนี่ยเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยอุปการะแก่กามกุศล8แล้วก็โลภะมูลจิต8ตัวนี้จะแปลตามบาลีกับกามกุศล8อันนี้แปลตามองค์ธรรมเลยมหากุศลจิต8จะมาชุดที่3กับชุดที่4นี่ก็เอารวมกันนะอุตรังโลกุตรจิต8เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วงละแก่มหากุศลมหากิริยาญาณสัมปยุตจิต8แต่บาลีว่าทียุตตัดทนังทีตัวนี้แปลว่าปัญญายุตตะนี่แปลว่าประกอบอัดทนังแยกเป็นทีบวกยุตตะบวกอัดทนังอัดทนังไปออกแปดแล้วแก่มหากุศลมหากริยาญาณสัมยุตติ8นะตุนี่แปลว่าส่วนตุส่วนนิพพานังนิพพานก็ยกตัวนี้มาอธิปติพระเวนะเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยภพละแก่มาพูดตัวนี้ซ้ำอีกทีเนี่ยมหากุศลมหากริยาญาณสัมยุตติ8นักมาและโลกุตรจิต8อันนี้เป็นคำแปลก็จำไว้เพราะว่าจะต้องเอาไปใช้ในหาปัจจัยสงเคราะห์ในอารัมมนาชาติสงเคราะห์ในช่อยิ่งหาในอารัมมนาปัจจัยเพราะอารัมมนาปัจจัยมันมีอารัมมนาธิปติรวมอยู่ด้วยที่เป็นอารัมมนาธิปติโดยตรงเขาแยกไว้แล้วมันมีอารัมมนาธิปติโดยเฉพาะอันนั้นด้วยมีปัญหามันมีปัญหาอยู่ในอารัมมนาปัจจัยบาลีตรงนี้ยังมีพิเศษออกไปอีกนิดหนึ่งนะนี่ตอนนี้อุตรังทียุตตัสสนังมรรคเบื้องต่ำ3ผลเบื้องต่ำ3เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยอุปการะแก่มหากุศลญาณสัมยุตจิต4อัตมคจิต1อัตผลจิต1เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยอุปการะแก่มหากิริยาญาณสัมยุตตจิต4อันนี้ต้องแยกอีกชุดหนึ่งเพราะว่าอยู่นี่มันรวมอยู่เพราะว่ามหากิริยามีมรรคเบื้องต่ำผลเบื้องต่ำเป็นอารมณ์นี่ไม่เป็นอธิบดีและส่วนมหากุศลญาณสัมเอาอหัตมรรคอัตผลเป็นอารมณ์ไม่ได้ท่านก็รับได้เพียงมรรคเบื้องต่ำ3ผลเบื้องต่ำ3มหากุศลญาณสัมอันนี้มีพิเศษเฉพาะตรงนี้นิดเดียวแค่นี้ก็หมดคาถาเนี่ยที่แปลแล้วเนี่ยแยกออกมาพูดอีกทีโลภะมูลจิต8วิบาก3อย่างกิริยา3อย่างจิตฐานิพันธรูป18ที่เกิดจากสมุฏฐาน4ที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยอุปการะแก่โลภะมูลจิต8นั่นก็หมายความว่าโลภะมูลจิต8เกิดขึ้นมีธรรมเหล่านี้เป็นอารมณ์ธรรมเหล่านี้ก็เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยประการะแก่โลภะมูลจิต8ได้อำนาจปัจจัยอย่างต่ำ3แล้วก็6 8ชุดนี้ชุดที่1ได้อำนาจปัจจัย3 6 8นะ3นี่ยกนามเป็นปัจจัยนามทั้งหมดที่ยกอย่างนี้กามวิบาก
โลภมูลจิต8วิบาก3อย่างกิริยา3อย่างเป็นอารมณ์แก่โลภะมูลจิต8ได้ปัจจัย3คืออารัมมณะอารัมมนาธิปติอารัมมณูปนิสสยะในได้3ปัจจัยถ้ายกอิทธานิพานุป18ที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4เป็นปัจจัยนี่โลภะเป็นปัจจุบันเนี่ยจะได้อำนาจปัจจัย6กับ8 4ไม่มีนะเพราะตัวอารัมมนาอารัมมณูมันมีอยู่แล้ว เมื่ออารัมมณะปุเรชาตามา4ก็เพิ่มนี่2ก็ไปเป็น6ที่เป็น8ก็ยกหาไทวัตถุออกมาอิตานิปันรูปคือหาไทวัตถุเป็นปัจจัยจั่วปกระแก่โลภุนิ8ก็ได้อำนาจปัจจัย8คือปัจจัยที่เป็นอารัมมณชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ได้อำนาจปัจจัย3 6 8กลุ่มที่1มากลุ่มที่2กุศล3อย่างกามกุศล8รูปกุศล5รูปกุศล4รวมกันก็เป็นโลกิยกุศล17เป็นปัจจัยช่วยประการะแก่มหากุศลจิต8โลภะมูลจิต8อันนี้นามเป็นปัจจัยแต่อำนาจปัจจัย3เพราะอธิบดีมันเป็นประธานอยู่3เข้าทีมาโลกุตระจิต8ในคาถาเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยละแก่มหากุศลมหากริยาญาณสัมยุตจิต8นี่ยังไม่ได้แยกเพราะว่าเขาพูดรวมไว้นี่เราต้องมาแยกมรรคเบื้องต่ำ3ผลเบื้องต่ำ3เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยบุคคลแก่มหากุศลญาณสัมยุตจิต4โดยเฉพาะอันนี้ได้อำนาจปัจจัย3อาตมรรค1อาตผล1เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยบุคคลแก่มหากิริยาญาณสัมยุตจิต4อันนี้ก็ได้อำนาจปัจจัย3นิพพานเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยบุคคลแก่มหากุศลญาสัม4มหากิริยาญาสัม4และโลกุตระจิต8นามได้ปัจจัย3เหมือนกันนามเป็นปัจจัยได้ปัจจัย3นิพพานเป็นปัจจัยก็ได้ปัจจัย3รูปเป็นปัจจัยจะได้ปัจจัย6กับ8 4ไม่มีแต่ไปคิดจากอารัมมนะเฉยๆมันจะได้มี4 6 6 8อัจจยศสาธิฉันทาฉันทาตังยังยังธรรมังปรุปปาเยเยธรรมังวรจันติจิตาเตสิตาธรรมะเตธรรมะเตสังเตสังธรรมานังอธิปฏิปฏิเยนะปฏิโยติภาวตามิมิโตปัจจัยใช่ไหมอารัมภบทภาษาบาลีและภาษาไทยอารัมภบทเป็นภาษาบาลีและก็แปลภาษาไทยหรือเรียกว่าอารัมภบทเป็นภาษาไทยกระดาษอย่างนี้ทีละธรรมเข้าใจเปล่าลองว่าโยยาติโสปัจจโยสีภาวตาอุทิโสโสตาติโสอ
แต่ต้องคล่องๆหน่อยสิว่ายืดเยอะครับปัจจยุตเทเสโยตาทิโสปัจจโยติภควตาอุทิโธโสตาทิโสปัจจโยปัจจยะนิเทเสติภควตานิทิโธปัญญานิเทศหน้า7173 8นิสสยปยานิเทศนิสสยปยานิเทศอารัมโภปัจจยุตเทเสโยยาทิโสปัจจโยนิสสยปัจจโยทีภควตาอุทิโธปุพังวิสายะมโนมารุจามโนมิยานะมารุจาวัตตันติเข้าไปมีข้อเดียวก็ใส่เข้าไปไม่ต้องละแต่มีหลายข้อก็ว่าข้อหนึ่งแล้วก็ละไปว่าข้อสุดท้ายแต่มีสองข้อก็ใส่เต็มไปเลยได้ไม่ต้องละก็เป็นที่พันธุ์รูปเหมือนกันแต่ได้อันเราเต็มหนึ่งกับสามสี่หกหายไปปัจจุบันนี้พันธุ์รูป17เป็นปัจจัยปัจจุบันนี้พันธุ์รูป17เป็นอัตยโตเป็นปัจจัยเนี่ยด้านยาวปัจจัย4 6 6 8ก็ไม่ได้อดีตอนาคตนิพพานรูปหนึ่งคือหาทยวัตถุ
ป็นปัจจัยถ้าเรียกปัจจัย1 3ปัจจุบันมาทยวัตถุเป็นปัจจัยถ้าเรียกปัจจัย6 8ลองใส่ปัจจุบันดิเอาอะไรเป็นปัจจุบันมันจะได้ปัจจัยตามที่กำหนดไว้นะถ้าใส่ปัจจุบันเข้ามาได้นะครับมาดูตามคาถาเลยคาถาที่ท่องมาถ้าใส่ปัจจุบันถูกอันนี้เขียนไว้นะสำหรับจะเราไปคิดสัมมาสัมพุทธัสสะมาดูต่ออารมนาธิปติปัจจัยอารมนาธิปติปฏิบัติเนี่ยแยกออกเป็นคู่ๆจากคาถาจากสรุปเนื้อความ2ประการเนื่องจากคาถาที่ท่องไปเสชังติปะกังอันนี้ท่านก็มาแยกคู่อีกเพื่อจะได้จดจำได้ที่จะเป็นอธิปติปัจจัยที่เป็นอารมนาธิปติปัจจัยอารมณูปนิยปัจจัยในอารมนาธิปติปัจจัยเมื่อจำแนกโดยเฉพาะแล้วก็มีอยู่โดยการ10คู่คือข้อที่1อารมณ์6คือจตุชะนิพพานรูป18คือนิพพานรูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารเนี่ยที่เป็นสภาวะอิทะและปริกัปปะอิทะว่าโดยจิตก็คือโลกยะจิต76 76นี่เว้นไป5ดวงโทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2ทุกขสังคตากายวจิต1เว้นไป5ดวงก็เป็น80 81เป็นโลกยะจิต81ส่วนโลกุตระจิตเนี่ยอยู่ในชุดอื่นมีสภาพที่น่าฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นตัวอารมนาธิปฏิปัจจัยและจิตที่รับรู้เอาเฉพาะโลภะมูลจิต8เกสิกประกอบ22เป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารมนาธิปฏิปัจจยุบันในชุดนี้ถ้าเราจะดูอำนาจปัจจัยจะได้อำนาจปัจจัย3อำนาจปัจจัย6อำนาจปัจจัย8ถ้านามเป็นปัจจัยจะได้อำนาจปัจจัย3ถ้ารูปเป็นปัจจัยได้ปัจจัย8กับปัจจัย6กลุ่มในกลุ่มนี้จะได้อำนาจปัจจัย3 6 8 2โลกิยะกุศล17เจตสิกประกอบ38มีสภาพที่น่าฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารมนาธิปฏิปัจจัยอันนี้ก็คือกุศล3อย่างนั่นเองกามกุศล8รูปกุศล5อรูปกุศล4รวมกันก็เป็นโลกิยะกุศลจิต17เจตสิก38ที่ประกอบธรรมที่เป็นปัจจุบันมหากุศลจิต8เจตสิก33ที่ประกอบเว้นวรเตปมัญญาเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารมนาธิปติปัจจยุบันในชุดที่2นี้จะได้อำนาจปัจจัย3คืออารมณะอารมนาธิปติอารมณูปนิสยะชุดนี้ที่นี่ต่อไปเป็นชุดโลกุตระโสดาติมรรคจิตตุบาทโสดาติผลจิตตุบาทนิพพานของพระโสดาบันบุคคลที่มีสภาพที่น่าฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารมนาธิปติปัจจัยมหากุศลญาณสัมยุตตจิตตุบาท4เว้นวรเตปมัญญาเจสิก33เว้นวรเตปมัญญาเนี่ยของพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารมนาธิปติปัจจยุบันในชุดนี้ก็ได้อำนาจปัจจัย3เหมือนกันเพราะอยู่ในนามเป็นปัจจัยนามเป็นปัจจยุบัน1ไม่มีเพราะอธิบดีมันเข้า
อธิบดีมาก็อารัมนามาอารัมณูก็มาด้วยสองอารัมณะทั่วไปก็มาอีกหนึ่งรวมเป็นสามปัจจัยโสดาติมาคจิตตุบาทโสดาผลจิตตุบาทหมายถึงว่าติเหตุกาปุชนได้บรรลุโสดาปฏิมาแล้วก็เป็นพระโสดาบันบรรลุโสดาติมาโสดาผลต่อมาก็ทำหน้าที่ปัจเจกพิจารณาโสดาปฏิมาโสดาติผลนิพพานต้องพิจารณาแน่นอน3อย่างปัจเจกขณะพิจารณาก็เนี่ยตรงนี้ได้อำนาจปัจจัยต่อมากุศลเป็นผู้พิจารณาหมายอสนเกิดขึ้นกับโสดาบันเอาโสดาติมาเป็นอารมณ์เอาโสดาติผลเป็นอารมณ์หรือหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์นี่ได้อำนาจปัจจัย3ปัจจัยข้อที่4สกทาคามิมรรคจิตตุบาทสกทาคามิผลจิตตุบาทนิพพานของพระสกทาคามีบุคคลที่มีสภาพฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยมหากุศลญาณสัมยุตตจิตตุบาท4นะเว้นวรตี3อัปปัญญา2ของพระสกทาคามีบุคคลเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจุบันอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันพระโสดาบันเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์พอเสร็จจากนั้นแล้วก็มาพิจารณาสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลนิพพานโดยความเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยต้องจิตใจฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งในธรรมที่เกิดขึ้นดับไปแล้วเฉพาะมรรคจิตตุบาทผลจิตตุบาทเกิดขึ้นดับไปแล้วส่วนนิพพานก็เป็นอารมณ์ของมรรคของผลมหากุศลก็ไปพิจารณามาเป็นอารมณ์ด้วยเพราะนิพพานไม่มีการเกิดดับได้ปัจจัย3เหมือนกันข้อ5อนาคามีมรรคจิตตุบาทอนาคามีผลจิตตุบาทนิพพานของพระอนาคามีบุคคลที่มีสภาพที่น่าฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยมหากุศลญาณสัมยุตตจิตตุบาทเว้นมักเว้นวิรติ3อัปปัญญา2ของพระอนาคามีบุคคลเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจยบันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันพระสกทาคามีบุคคลเมื่อเจริญนิพพานาอนาคามีมรรคอนาคามีผลก็จะเกิดขึ้นและมีนิพพานเป็นอารมณ์หลังจากนั้นมาก็มาพิจารณามรรคผลมรรคคืออนาคามีมรรคผลคืออนาคามีผลนิพพานคือพระนิพพานที่เป็นอารมณ์ของอนาคามีมรรคอนาคามีผลเป็นอารมณ์ตรงนี้ก็เข้าถึงความเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยจิตที่พิจารณาก็เป็นอารัมมนาธิปติปัจจุบันได้อำนาจปัจจัย3คืออารัมมณะอารัมมนาอารัมมณูเหมือนกันดูข้อที่4อัตตมคจิตตุบาทอัตตผลจิตตุบาทนิพพานของพระอรหันตบุคคลที่มีสภาพที่น่าฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยมหากิริยาญาณสัมยุตติจิตตุบาท4มหากิริยาญาณสัมยุตติจิตตุบาท4ดวงเว้นอัปปมัญญาที่เว้นอัปปมัญญาไม่ได้เว้นวิรติความจริงวิรติมันไม่ได้ประกอบในมหากิริยาวิรติประกอบในมหากุศลโลกุตระทีนี้มหากิริยาไม่ประกอบก็ไม่ต้องบอกว่าเว้นอัปปมัญญาเลยมหากิริยาเจตสิก35เว้นอัปปมัญญาออกไปของพระอรหันตบุคคลเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจยบันอันนี้ก็อยู่ในลักษณะเดียวกันพระอนาคามีบุคคลเมื่อเจริญนิพพานกรรมฐานมรรคที่เกิดผลที่เกิดก็คืออรหัตตมรรคจิตตุบาทอรหัตตจิตตุบาทแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์พอหลังจากนั้นมาท่านก็มาพิจารณามรรคผลนิพพานกิเลสที่ประหารไปแล้วหรือกิเลสที่ละได้แล้วเป็นอารมณ์แต่พิจารณายกมาที่เป็นอธิบดีมี3อย่างคืออรหัตตมรรคอรหัตผลนิพพานเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยอุกราแก่มหากิริยาญาสัมอยู่ในคาถาที่ข้อที่ว่าอุตรังทียุตตัตถันนังโลกุตรจิต8เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยช่วยอุกราแก่มหากุศลมหากิริยาญาณสัมยุตตจิต8ส่วนมหากิริยาที่จะมี
โลกุตระเป็นอารมณ์ได้เนี่ยก็เฉพาะอรหัตมรรคเฉพาะอรหัตมรรคอรหัตผลและนิพพานเท่านั้นมีมรรคเบื้องต่ำผลเบื้องต่ำเป็นอารมณ์ไม่เข้าถึงความเป็นทิพย์บดีเพราะฉะนั้นมหากิริยาญาณสัมของพระอารหันตบุคคลเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจยุบันก็ได้อำนาจปัจจัย3ทีนี้มาแยกพูดเฉพาะนิพพานนิพพานของพระโสดาบันนิพพานของพระสกทาคามีนิพพานของพระอนาคามีนิพพานของพระอรหันต์เป็นตัวปัจจัยนี่แล้วฝ่ายปัจจุบันฝ่ายปัจจุบันก็จะมีอยู่สองพวกนะคือมรรคจิตกับผลจิตเนี่ยเพราะนิพพานเป็นอารมณ์ช่วยอุปการะแก่โลกุตตรจิต8นิพพานประเภทไหนเป็นอารมณ์ของโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเพราะนิพพานของพระโสดาบันมีสภาพที่น่าฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยตัวปัจจุบันก็โสดาปัตติมรรคจิตตุบาทโสดาปัตติผลจิตตุบาทเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจยุบันได้อำนาจปัจจัย3นิพพานของพระสกทาคามีบุคคลที่มีสภาพที่น่าฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยสกทาคามีมรรคจิตตุบาทสกทาคายผลจิตตุบาทเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจุบันสกทาคายมรรคสกทาคายผลเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้อำนาจปัจจัย3ข้อ9นิพพานของพระอนาคามีบุคคลที่มีสภาพน่าฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยอนาคามีมรรคจิตตุบาทอนาคายผลจิตตุบาทเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจยุบันก็ได้อำนาจใจ3เหมือนกันข้อสุดท้ายข้อ10นิพพานของพระอรหันตบุคคลที่มีสภาพที่น่าฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยอาตมคจิตตุบาทอารัมภจิตตุบาทเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจยุบันด้านหน้าปัจจัย3เหมือนกันนี่ในลักษณะนี้ที่ว่านิพพานของพระโสดาของพระสกทาคาของพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยก็หมายถึงว่าผู้ที่บรรลุนิพพานคนที่ถึงพระนิพพานก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นิพพานปรากฏเป็นอารมณ์ของจิตดวงใดของผลจิตนะผลจิตเนี่ยก็ว่าโดยบุคคลเป็นโสดาบันบุคคลนิพพานเป็นอารมณ์ของผลจิตตรงที่เมล็ดสำเร็จโสดาปัตติมรรคโสดาผลน่ะนิพพานตรงนั้นแหละก็เป็นอารมณ์ของโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเพราะก่อนที่จะมาถึงโสดาบันบุคคลนี่ก็เป็นมรรคจิตก็เป็นมรรคบุคคลโสดาผลก็เป็นผลบุคคลเราเรียกรวมกันว่านิพพานของพระโสดาบันบุคคลที่จริงอ่ะเป็นนิพพานของโสดาปัตติมรรคบุคคลและโสดาปัตติผลบุคคลด้วยแต่เรามาเรียกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผลเพราะปรากฏชัดนิพพานของพระโสดาบันบุคคลนิพพานของพระสกทาคามีบุคคลเหมือนกันก็อนาสกทาคายมรรคสกทาคายผลเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานตรงนั้นแหละเรียกว่าเป็นนิพพานของพระสกทาคามีบุคคลเพราะตัวปัจจุบันก็คือสกทาคามีมรรคจิตตุบาทสกทาคายผลจิตตุบาทเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นในอารมณ์นิพพานนิพพานของพระอนาคามีนิพพานของอนาคามีมรรควิถีว่าโดยบุคคลว่าโดยบุคคลก็เป็นอนาคามีบุคคลพออนาคามีมรรคเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์อนาคามีผลเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์มาเรียกตรงอนาคามีผลเรียกว่าพระอนาคามีบุคคลเพราะนิพพานชนิดนี้เป็นนิพพานของพระอนาคามีเพราะนั้นจิตที่เกิดขึ้นกับพระอนาคามีอนาคามีมรรคบุคคลก็คืออนาคามิมรรคจิตเกิดขึ้นกับสกะ
ทาคามีบุคคลแล้วแปลสภาพเป็นอนาคามิมรรคบุคคลต่อไปก็เกิดขึ้นกับผลจิตผลจิตนี่ก็เป็นอนาคามิผลบุคคลอนาคามิมรรคอนาคามิผลเป็นผู้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งนิพพานของพระอรหันต์เหมือนกันพระอรหันต์ก็คืออรัตตมรรคอัตตผลอัตตมรรคจิตอัตตผลจิตอัตตมรรคเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อมาก็อัตตผลเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ตรงนั้นเรียกเป็นพระอรหันตบุคคลเลยเรียกแต่ตรงนั้นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นอัตตมรรคอัตตผลมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณาธิปติปัจจยุบันนี่ลักษณะธรรมที่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยอารมณาธิปติปัจจยุบันโดยเฉพาะท่านจะเอาจากคาถามาแยกให้เห็นหลายตอนตรงนี้คาถาจะได้เสชังตอนหนึ่งแล้วก็ติปุญญังอีกตอนหนึ่งได้มาสองตอนเสชังติปากังติกริยังจะรูปจตุรูปัญจเสชิโนอันนี้ชุดหนึ่งแล้วก็มาติปุญญังกามปุญญัสสะเสชัสสาธิปติพระเวเสชัสสาธิปติเวคือโลภะเพราะนั้นเอาโลภะมูลจิต8วิบาก3อย่างกิริยา3อย่างรวมกันเนี่ยจะได้โลกิยจิต76แล้วเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดก็47ที่ประกอบเป็นอารมณ์ของโลภะให้ได้มาจากคาถา2ตอนนะอันนี้ก็คาถาตอนที่2อีกโลกิยกุศล17เนี่ยอันนี้ก็ติปุญญังกามปุญญสะอยู่ที่ท่อนแรกนะกุศล3อย่างคือกามกุศล8รูปกุศล5อรูปกุศล4ก็คือโลกิยกุศลและจิต17นั่นเองเจตสิก38แล้วก็กามปุญญสะคือมหากุศล8เป็นปัจจุบันอันนี้เป็นท่อนที่2อันนี้ก็อุตรังทียุตตัฏฐานังอุตรังทียุตตัฏฐานังนี่จะแยกออกมาเพราะว่าตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจิตจนถึงโสดาปัตติมรรคจิตจนถึงอรหัตผลจิตเนี่ยอุตรังทียุตตัฏฐานังเพราะฉะนั้นตอนที่3เนี่ยแยกออกมา1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อแยกมา4ข้อเป็นคู่ที่เรารวมไว้ว่ามรรคจิตเบื้องต่ํา3ผลจิตเบื้องต่ํา3เนี่ยข้อ3ถึงข้อ5เนี่ยมรรคจิตเบื้องต่ํา3ผลจิตเบื้องต่ํา3เนี่ยเป็นอารมณาธิปติปัจจัยช่วยอุปการะแก่มหากุศลญาณสัมยุตตจิต4มันอยู่ชุดเดียวแต่เขาแยกออกมาเป็น3ข้อแล้วก็มาอัตตมรรคจิตตุบาทผลจิตตุบาทนิพพานอันนี้ก็อยู่ในอุตรังทียุตตัฏฐานังแยกออกมาอัตตมรรคจิต1อัตตมรรคจิต1เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่มหากิริยาญาณสัมที่เป็นยุตตัฏฐานังนี่ในท่อนนั้นแล้วก็ตอนที่4นี่เอามาแยกรวมกันเอามาแยกรวมข้อ3นี้ด้วยนิพพานนิพพานังอุตรัสตุเนี่ยเอามาแยกเป็นข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6จะมีนิพพานติดมาด้วยอันนั้นหมดแล้วทีนี้ก็มาแยกเฉพาะนิพพานังข้อ4ออกมาเป็นอีก4ข้อนิพพานังอุตรัสตุโดยเฉพาะอันนี้นิพพานังอุตรัสตุส่วนตอนแรกอ่ะนิพพานังทียุตตัฏฐานังอันเดียวกันกับอยู่ในคาถาอันเดียวกันกับอารมณาธิปติปัจจัยอารมณาธิปติปัจจยุบันแต่ท่านจะมาพูดหลายลักษณะหลายอย่างเพื่อจะได้ให้เข้าใจจะจับจุดได้ว่าตัวอารมณาธิปติปัจจัยอารมณาธิปติปัจจุบันมันเฉพาะมันอันไหนเป็นอารมณ์อันไหนเป็นผู้รู้อารมณ์นี่มันจะมีลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็จบในอุตรังทยุตตัฏฐานังยังมาแยกออกมาอีกนะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกนี่อุตรังทยุตตัฏฐานังโลกุตระจิต8
เป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจัยช่วยอุปการะแก่มหากุศลหมายกิริยาญาณสัมยุตจิต8เนี่ยข้ามาแยกอีกโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจัยช่วยอุปการะแก่มหากุศลญาณสัมยุตจิต4ของพระโสดาบันทีนี้ถ้ามหากุศลมหากิริมหากุศลญาณสัมของพระสกทาคาของพระนาคาและมหากิริยาญาณสัมของพระอรหันต์เนี่ยมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นอารมณ์นี่ไม่เข้าถึงความเป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจัยท่านไม่ฝักใฝ่หนักแน่นเพราะว่าท่านเคยฝักใฝ่มาแล้วตอนเป็นพระโสดาบันแล้วไปเอาอารมณ์อย่างเดียวกันมาพิจารณาก็ไม่ได้ฝักใฝ่หนักแน่นอย่างยิ่งก็เป็นอารมณ์ธรรมดาไปทีนี้มาพูดถึงมหากุศลญาณสัมหรือมหากุศลจิต8ดวงอันนี้พูดถึงว่ามีมรรคมีผลเป็นอารมณ์ญาณสัมแต่ถ้ามีโลกิยกุศลเป็นอารมณ์มหากุศลญาณสัมปยุตรวมทั้งญาณวิปยุตด้วยก็ได้ของพระโสดาบันเนี่ยนะมีโลกิยกุศล17เป็นอารมณ์ก็เป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจัยได้ด้วยก็กุศล3อย่างเป็นปัจจัยแก่กามกุศล8เนี่ยก็อันเดียวกันน่ะมาพูดทางด้านนี้เป็นชุดหนึ่งทีนี้มาดูชุดที่2สกทาคามีมรรคสกทาคามีผลเป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจัยช่วยอุปการะแก่มหากุศลญาณสัมยุตติ4ของพระสกทาคามีอันนี้สกทาคามีบุคคลพิจารณามรรคผลของตนเนี่ยก็เข้าถึงความเป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจัยตัวจิตก็เป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจยุบันคือในขณะเดียวกันโลกิยกุศล17มหากุศล8อรูปกุศล5อรูปกุศล4เนี่ยเป็นอารมณ์ของมหากุศลญาณสัมปยุตของพระสกทาคานี่ก็เป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจัยได้ทีนี้มหากุศลญาณสัมปยุตของพระอนาคามีมหากิริยาญาณสัมปยุตของพระอรหันต์เนี่ยมีสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลเป็นอารมณ์เนี่ยไม่เข้าถึงความเป็นอารมณ์เป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจัยเป็นเพียงอารมณ์ธรรมดาก็ได้อารัมมนาปัจจัยอย่างเดียวอันนี้จิตมันจะหายไปของพระโสดาหายไปคือพระอริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันจะมารู้จิตของพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ไม่ได้ต้องลดออกไปอันนี้เป็นพระสกทาคามีเป็นผู้รู้เพราะนั้นพระโสดาบันก็ไม่มีสิทธิ์มารู้จิตของพระสกทาคามีเพราะนั้นพระโสดาบันจึงหายไปนะเหลือแค่พระอนาคาพระอรหันต์มาอนาคามีมรรคอนาคามีผลเป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจัยช่วยอุปการะแก่มหากุศลญาณสัมปยุตของพระอนาคามีอันนี้ก็เป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจัยแยกออกมาทีนี้อนาคามีมรรคอนาคามีผลเป็นอารมณ์แก่มหากิริยาญาณสัมปยุตของพระอรหันต์เนี่ยเป็นเพียงอารัมมนาปัจจัยคือไม่เข้าถึงความเป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจัยท่านก็ถ้าจะพิจารณามรรคผลเป็นอารมณ์ท่านจะพิจารณามรรคต่ำ3ผลต่าง3นี่เป็นเพียงอารมณ์สามัญเพราะท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยผ่านความเป็นพระโสดาสกทาคาอนาคามาแล้วเคยคิดพิจารณาหนักหน่วงมาแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องพิจารณาหนักหน่วงพิจารณาธรรมดาก็เป็นอารัมมนปัจจัยธรรมดาทีนี้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4ความจริงอารมณ์ของเขาก็เหมือนกับอันนี้เป็นโลกิยกุศล17ที่เป็นมหากุศลจิต8แล้วก็มหากัตตกุศล9เหมือนกันแต่อันนี้เขามาแยกออกเฉยๆความจริงพระอนาคามีนะพระอนาคามีนี่จิตของท่านก็ยังเป็นกุศลอยู่นะยังเป็นกุศลอยู่และพิจารณาโลกิยกุศลโลกิยกุศลนี้เขามาตัดเอาเฉพาะมหากัตตกุศลที่เป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจัย
ถ้าไปพิจารณามหากุศลก็เลยเป็นเพียงอารมณ์ธรรมดาอารมณ์สามัญไม่พิจารณาด้วยความหนักหน่วงพระอนาคามีมันแยกออกมาถ้าเราพูดถึงมหากุศลเฉยๆเนี่ยพิจารณากุศลได้โลกยกุศล17แต่นี่ไม่ได้แยกบุคคลแยกบุคคลถ้าเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีท่านไม่ยินดีพอใจในกามมหากุศลไม่เป็นกามท่านก็ไม่พอใจในนี้ก็ไม่หนักหน่วงในมหากุศลแต่ว่าท่านยังละมหากตากุศลไม่ได้ท่านยังพิจารณาในมหากตากุศลอย่างหนักหน่วงหรือว่าเอามหากตากุศลเป็นอารมณ์โดยความมีที่บดีได้แต่เอามหากุศลเนี่ยธรรมดาเพราะท่านละกามสังโยชน์กามสังโยชน์เนี่ยก็คืออารมณ์ที่เกี่ยวกับกามคุณอารมณ์ทั้งหมดกามคุณอารมณ์ทั้งหมดกามจิต54เจตสิก52รูป28เนี่ยพระอนาคาไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ท่านละสิ่งเหล่านี้ไปแล้วแม้จะท่านจะทำมหากุศลอยู่มหากุศลก็ไม่เป็นปัจจัยให้ท่านเกิดในกามสุคติภูมิเพราะว่าพระอนาคามีนี่ต้องไปเกิดในพรหมภูมิรูปภูมิโดยเฉพาะต้องเว้นไปก็พิจารณาธรรมดาพิจารณาได้นะพิจารณาเป็นอารมณ์ได้แต่ธรรมดาพิจารณาอกุศลเป็นอารมณ์ก็ได้แต่พิจารณาโดยธรรมดาทีนี้ต่อมาอารัตมรรคอรัตผลเป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจัยช่วยอุปการะแก่มรรคกิริยาญาณสัมยุตจิต4ของพระอรหันต์โดยเฉพาะตอนที่ท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นท่านเป็นพระอนาคามีบุคคลอยู่แล้วมาเจริญนิพพานกรรมฐานได้บรรลุอรหัตมรรคอรัตผลและต่อมาท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็มาพิจารณามรรคของท่านท่านได้มาอรหัตมรรคผลของท่านที่ท่านได้มาอย่างหนักหน่วงก็เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยเพราะฉะนั้นท่านจะไปพิจารณาพวกโลกิยกุศลอันนี้กุศลทั้งหมดเนี่ยท่านละได้แล้วนะพระอรหัตมรรคเกิดขึ้นเนี่ยกุศลทั้งหมดเป็นมหากุศลมหากตกุศลแม้แต่โลกุตระกุศลเองเนี่ยก็หมดไปแล้วก็ไม่มีเกิดขึ้นกับท่านอีกต่อไปเพราะท่านจะพิจารณากุศลเราท่านก็พิจารณาเพียงเป็นอารัมมนาปัจจัยธรรมดาไม่ได้พิจารณาโดยความเป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจัยนี่ในเครื่องหมายกากบาทกากบาทเป็นอารมณ์ธรรมดาคือเป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจัยไม่ได้ให้หมายก็ว่างั้นก็ใส่กากบาทด้วยความจริงกากบาทมันกากบาทของลูกศรมันอันเดียวกับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกากบาทของลูกศรเนี่ยอันเดียวกันทีนี้ทางขวามือคำว่าเป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจัยได้นี่ตรงนี้เป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจัยได้เป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจัยได้เป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจัยได้หมายความว่าเป็นได้ไม่แน่นอนคือเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้การพิจารณากุศลโลกียกุศล17เนี่ยจะเป็นอธิบดีก็ได้ไม่เป็นก็ได้ไม่แน่นอนเราจะเห็นในสรุปเนื้อความ3ประการของอารัมมนาธิปฏิปัจจัยเนี่ยโลกียจิต81เนี่ยเป็นปัจจนิกไม่ได้เป็นปัจจยุบันธรรมที่นอกจากปัจจุบันก็เป็นปัจจนิกคือเป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจยุบันก็ได้ไม่เป็นก็ได้ถ้าไม่เป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจยุบันแสดงว่าปัจจัยนั้นก็ไม่ได้เป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจัยปัจจยุบันก็ธรรมดาปัจจัยก็เป็นธรรมดาคือเป็นไม่ได้หมายในหมายคำว่าจะเป็นได้ก็ได้เป็นไม่ได้ก็ได้ตามใจได้ตามสมควรแล้วแต่ว่าขณะนั้นจะมีใจฝักใฝ่หนักแน่นหรือไม่ถ้ามีใจฝักใฝ่หนักแน่นก็เป็นอารัมมนาธิปฏิปัจจัยถ้าไม่ฝักใฝ่หนักแน่นธรรมดาก็ไม่เป็นความเป็นอารัมมนาธิปฏิของโลกิยะนี่ไม่แน่นอน
โลภะเหมือนกันโลภะบางทีก็ไปรับอยู่เป็นประจำอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาไปถ้าใหม่ๆก็เป็นอธิบดีถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายนี่ครั้งแรกมันยังเป็นอธิบดีเลยถูกครั้งที่3ที่4ที่5ไปแล้วเฉยๆมันไม่เป็นอธิบดีแล้วครับเพราะฉะนั้นเป็นอธิบดีไม่แน่นอนเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ในความหมายแต่มรรคผลนิพพานนี่ต้องเป็นแน่นอนมรรคผลนิพพานเป็นโลกุตตระนี่เป็นอารัมมนาธิปติแน่นอนของจิตที่เป็นอารัมมนาธิปติปัจจุบันเนี่ยอย่างมหากุศลญาณสัมจะไปพิจารณามรรคผลนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยต้องเป็นแต่ว่าของใครของมันโดยเฉพาะนะถ้าสับกันแล้วก็ไม่เป็นอย่างไม่งั้นมาดูแสดงการสงเคราะห์ปัจจัยในอารัมมนาชาติอารัมมณปัจจัยอารัมมนาธิปติปัจจัยอารัมมณูปนิสยะอารัมมณมัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยอารัมมณูปนิสยปัจจัยอารัมมณปุเรชาตะปัจจัยมัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยอารัมมณปุเรชาตติอารัมมณปุเรชาตะวิกตะนี่ชื่อปัจจัยมันย่ออยู่ตรงนี้นะปัจจัย8ปัจจัยในอารัมมนาชาตินี่เทียบให้ดูว่ายกอะไรมาเป็นอารมณ์แล้วก็ผู้รู้อารมณ์คืออะไรจะได้อำนาจปัจจัยเท่าไหร่อะไรบ้างเนี่ยเขาแยกให้ดูตัวปัจจัยธรรมถ้าปัจจัยธรรมเป็นนามนี่ก็เขาไม่ได้ยกมาทั้งหมดยกเฉพาะเสชังขึ้นมาตัวเดียวเสชังคือโลภะมูลจิต8นามทั้งหมดนี่ก็จิต89เจสิก52รูป28ไอ้จิต89เจสิกของนิพพานนี่เป็นนามยกเอานามคือโลภะขึ้นมาแสดงเป็นตัวอย่างตามนี้แต่ความจริงนามไม่ได้จิต89เจสิก52แล้วก็นิพพานทั้งหมดเนี่ยเรามาคิดในจำนวนนามนี่ถ้านามเป็นปัจจัยและนามเป็นปัจจุบันคู่กันนะจับคู่กันตามจับคู่ตรงกันกับคาถาเสชังจะได้อำนาจปัจจัย3เสชังติบากังติกริยังจตุรูปัญจเสชิโนนี่ตรงนี้ได้อำนาจปัจจัย3ติปุญญังกามปุญญสะก็ได้ปัจจัย3อุตรังเทยุตตัทธนังนิพพานังอุตรสตุได้ปัจจัย3หมด3ก็คืออารัมมณะอารัมมนาอารัมมณูอารัมมนาธิปติอารัมมณูปนิสยะเนี่ยได้3มีองค์ธรรมเป็นนามนะทีนี้ถ้าปัจจัยและปัจจยุบันจับคู่กันแล้วมันไม่ตรงตามคาถาที่แสดงไว้มันจะได้อำนาจปัจจัย1ไม่ตรงอย่างยกโลภะเป็นปัจจัยเอามโนทวาราชนะเป็นปัจจุบันเนี่ยมันไม่ตรงกันในคาถาเนี่ยได้ปัจจัย1หรือจะเอามหากุศลเป็นปัจจัยโลกิยกุศล17เป็นปัจจัยเอาอภิญญาจิต2เป็นปัจจุบันเนี่ยจะได้ปัจจัย1มันไม่ได้ลักษณะอย่างนี้มันต้องอยู่ในคาถามันถึงจะได้เพราะนั้นคาถาจําให้แม่นถึงจะเอามาใช้ได้แต่ถ้าจับคู่ผิดมันจะปัจจัยจะได้ไม่ถึง3จะได้1ปัจจัยเพราะแล้วนามเป็นปัจจัยดาวนี่ปัจจัย1หรือ3จะมี2ชุดเท่านั้นเมื่อไหร่จะได้3เมื่อไหร่จะได้1ถ้ามันตรงกันตามคู่ที่จับไว้น่ะได้3แต่คู่ที่1นามคือโลภะมูลจิต8วิบาก3อย่างคือวิบาก31เว้นทุกขสหคตะกายวิญญาณจิตกิริยา3อย่างคือกิริยา20เนี่ยเป็นปัจจัยโลภะมูลจิต8เป็นปัจจุบันได้อำนาจปัจจัย3หรือนามคือกุศล3อย่างเป็นปัจจัยมหากุศล8โลภะมูลจิต8เป็นปัจจุบันได้อำนาจปัจจัย3หรืออุตรังทียุตตัทธนังโลกุตรจิต8เป็นปัจจัยช่วยประกาละแก่มหากุศลมหากริยาญาณสัมยุตจิต8ก็ได้ปัจจัย3หรือนิพพานังอุตรสตุ
นิพพานเป็นปัจจัยช่วยประการละแก่มหากุศลมหากริยาญาณสัมยุตติ8และโลกุตติ8อำนาจปัจจัย3จะออกมาตามคาถานะถ้ามันผิดโดยความเป็นปัจจัยหรือปัจจุบันออกมาไม่ได้ต้องให้ตรงกันทั้งปัจจัยและปัจจุบันมันถึงจะออกมานะเป็น3อันนี้ให้เข้าใจงั้นนะอันนี้พูดย่อๆรวมแต่ความจริงต้องแจงหมดทีนี้ถ้าปัจจัยธรรมเป็นรูปในรูป28เนี่ยแบ่งออกมาเป็น2พวกเป็นนิพพานรูป18อนิพพานรูป10มาดูอนิพพานรูปก่อนก็ได้อนิพพานรูป10เป็นปัจจัยเอาอะไรเป็นปัจจัยยุบันที่รับนิพพานรูปเป็นปัจจัยได้มโนทวาราวัชนะ1กามัจวนะ29อภิญญาไอ้ตถารมณจิต11อภิญญาจิต2นี่รับอนิพพานรูปเป็นอารมณ์ได้ปัจจัย1เสมอไม่ว่าปัจจัยยุบันจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยที่ปัจจัยยุบันที่รับอนิพพานรูปเป็นอารมณ์ได้ก็คือมโนทวาราชนะจิต1กามชนะ29ตถารมณจิต11แล้วก็อภิญญาจิต2ก็มีเท่านั้นน่ะนอกจากนี้ก็รับไม่ได้เพราะอนิพพานรูปนี่รูปเป็นธรรมารมณ์นะฉะนั้นรูปเนี่ยเกิดทางใจจิตที่รับได้ก็มีเท่านั้นนี่รูปแล้วต่อจากนั้นมาดูส่วนปัจจัย1ต่อไปอีกมีบัญญัติธรรมปัจจัยธรรมคือบัญญัติธรรมบัญญัติธรรมก็เป็นปัจจัยได้จิตที่รับบัญญัติเป็นอารมณ์อกุศลจิต12ก็รับบัญญัติเป็นอารมณ์ได้มหากุศล8ก็รับบัญญัติเป็นอารมณ์ได้แล้วก็อภิญญากิริยาหมากิริยาจิต8อภิญญาจิต2มากตากุศล9มากตากิริยา9พวกมากตาก็ได้นะรับบัญญัติรับสมควรรูปาวจรกุศล5อรูปาวจรกิริยารูปาวจรกุศล5รูปาวจรกิริยา5อันนี้มีบัญญัติเป็นอารมณ์ได้หรือรูปาจารวิบาก5ก็มีบัญญัติเป็นอารมณ์ได้ปัจจัย1ส่วนอรูปปจิตอรูปปจิตเนี่ยอากาสาวิญญาณัญจานะฌานจิต3ได้มีบัญญัติเป็นอารมณ์อกินจัญญายตนะฌานจิต3มีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ได้ปัจจัย1เสมอแม้แต่อภิญญาจิต2มีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ได้ปัจจัย1ไม่ว่าปัจจุบันจะเป็นอะไรปัจจุบันที่รับบัญญัติไปลมก็มีเท่านั้นน่ะคือพวกมาคตะที่รับบัญญัติและพวกกามพวกอกุศลพวกมหากุศลเนี่ยอเหตุกะรับไม่ได้รับบัญญัติไม่ได้นะอเหตุกะอยู่ในจิต25ดวงมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์เป็นกามแต่มโนทวาราเป็นจิตพิเศษฉะนั้นรับอารมณ์ได้ทุกอย่างโดยไม่มีเหลือนี่อันนี้หมดชุดไปแล้วทีนี้ก็ย้อนมาดูนิพพานรูปนิพพานรูป18แยกออกไปจากรูป28เนี่ยในนิพพานรูป17นี่พูดถึงนิพพานรูปในนิพพานรูป18พูดถึงนิพพานรูป17เว้นหัตถยวัตถุแล้วเวลาพิจารณาต้องแยกออกมาเป็นกลุ่มๆอย่างนี้แยกมาเป็น4กลุ่มด้วยกันเป็น4กลุ่มเรากลุ่มไหนขึ้นก่อนก็ได้นะจะเอา1 4 1 3 4 6ก็ได้แต่นี่เราเขียนไปแล้วมันเขียนแก้ไปตามลำดับนะความจริงจะแก้1 3 4 6ไปตามลำดับก็จะดีมันเรียงลำดับปัจจัยถ้าปัจจยธรรมหมายถึงนิพพานรูป17นี่เป็นปัจจุบัน3อารัมมณปุเรชาตะปัจจัยที่มีชื่อว่าอารัมณปุเรชาตะปัจจัยอารัมณปุเรชาตติปัจจัยอารัมณปุเรชาตะวิคตะปัจจัย3ปัจจัยนี้จะต้องเข้าอุปการะ3ปัจจัยเมื่อ3ปัจจัยนี้เข้าแล้วอารัมณปัจจัยปัจจัยที่เป็นทางเข้าด้วยเพราะนั้นจะได้อำนาจปัจจัย4นิพพานรูป17ที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยได้อำนาจปัจจัย4
อันนี้แน่นอนสี่ทีนี้เขามาแยกว่าสี่คืออะไรบ้างอ่ะสี่เอามาชุดนี้คืออารัมมณปุเรชาตะสามปัจจัยแล้วก็อารัมมณะอีกหนึ่งปัจจัยก็เป็นสี่ปัจจัยเอามาดูถ้าปัจจัยเป็นอิทธะปัจจุบันคือคำเต็มๆก็อิทธานิพพานรูป17ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยอิทธานิพพานรูป17เว้นหทัยวัตถุที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแล้วก็ปัจจยุบันเป็นโลภะเป็นผู้รู้อารมณ์รูปเป็นปัจจัยได้อำนาจปัจจัย6ที่ได้อำนาจปัจจัย6เพราะว่ามันอยู่ในคาถาอยู่ในคาถาจตุรูปัญจะเสชิโนจตุรูปัญจะเนี่ยคืออิทธานิพพานรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่โลภะเนี่ยอธิบดีมันเข้าอธิบดีเข้าไปแล้ว2ปัจจัยที่นี่มันเป็นปัจจุบันมันอยู่ในปัจจุบันนิพพานรูป3ปัจจัยนี้เข้าไปด้วยก็เป็น5อารัมมณะอีก1ก็เป็น6นี่ต้องได้6ปัจจัย6ปัจจัยเราก็แยกมาในกลุ่ม6 6อะไรบ้างอ่ะคืออารัมมณะปุเรชาตะ3อารัมมณาธิปติปัจจัยอารัมมณูปริยัปจัยเข้าไปก็ได้5อารัมมณะอีก1อารัมมณะเนี่ยเป็นปัจจัยรวมเป็นปัจจัยที่มีได้ทั่วไปในอารัมมณชาติก็ได้6ทีนี้ถ้าปัจจัยเป็นอดีตถ้าปัจจัยเป็นอิทธนิพพานรูปที่เป็นอดีตอนาคตนิพพานรูป17เว้นทันทายถูกนี่เป็นอดีตเป็นอนาคตแปลว่านิพพานรูปที่น่าปรารถนาน่ายินดีเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจัยโลภะมูลจิต8เจตสิก22เป็นปัจจยุบันอำนาจปัจจัยนี่จะได้3เพราะว่าอารัมมณปุเรชาตะทั้ง3นี่เป็นปัจจุบันมันถึงจะเข้าได้แต่ไม่เป็นปัจจุบันมันเข้าไม่ได้3นี่ไม่เข้าไม่เข้าอารัมมณาอารัมมณูยังเข้าเพราะอารัมมณาอารัมมณูรับอารมณ์ได้ทั้ง3การและการวิมุตติเพราะนั้นอารัมมณาอารัมมณูเข้าก็ได้3 3ก็อารัมมณะเป็นประธานอยู่1ถ้าเข้า2อารัมมณะเป็นประธานเข้า1ก็มาดูในกลุ่ม3เนี่ยกลุ่ม3ก็3กลุ่ม3ก็คืออารัมมณาที่ปฏิปัจจัยอารัมมณูปริยัติปัจจัยและอารัมมณะอีก1ก็เป็น3นี่เข้ามาทีนี้ถ้าปัจจัยเป็นอดีตอนาคตคืออดีตอนาคตนิพพานรูป17เว้นทันทายวัตถุเป็นปัจจัยและกามจิต46อันนี้แยกออกมาโดยเฉพาะเลยกามจิต44เว้นไป8ดวงเอา8ลบออกจาก50 54ก็เหลือ46เป็นปัจจยุบันเป็นปัจจุบันตัวนี้ตัวอารัมมณะอารัมมณูมันจะถูกเว้นออกไปเพราะว่าถ้าโลภะเป็นปัจจุบันเนี่ยมันอารัมมณะอารัมมณูมันจะเข้าทีนี้เมื่อไม่เอาอารัมมณะอารัมมณูมามันก็ตัดปัจจัย2ปัจจัยออกไปแล้วทีนี้ปัจจุบันรูปปัจจุบันอารัมมณปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะติปุเรชาตะก็เข้าแต่นี่เป็นอดีตอนาคตมันก็ไม่เข้าวัฏฐาทั้งสองหาทยถุเป็นปัจจัยวัฏฐาทั้งสองเข้าที่หาทยถุไม่เป็นปัจจัยวัฏฐาทั้งสองก็ไม่เข้าเพราะนั้นอดีตอนาคตนิพพานรูป17เป็นปัจจัยกามจิต46เว้นโลภะอุณจิต8เป็นปัจจุบันเนี่ยจะได้อำนาจปัจจัย1เท่านั้นอันนี้ไม่ได้อยู่ในคาถานะมันจับกลุ่มแล้วมันไม่ตรงตามในคาถานะอันที่มันได้3เนี่ยมันต้องอยู่ในชุดของคาถานะ3 6 8เนี่ยต้องอยู่ในชุดคาถาคาถาจะได้3 6 8นอกคาถาจะได้1ได้4ได้6 6 8เนี่ยปัจจัย1คืออะไรก็คือเนี่ย1ก็ได้แก่อารัมมณปัจจัย5 3ไม่เข้าตาเดียวก็ได้ปัจจัยเดียวอารัมมณปัจจัยแต่นี้เขาบอกว่าไม่เข้า
อันนี้มีวงเล็บเหมือนกันแต่เข้าอันนี้วงเล็บเข้าอันนี้วงเล็บไม่เข้าเพราะว่าตัวปัจจุบันมันอารัมมณูปนิสยะอารัมมนาที่ปฏิปัจจุบันอารัมมณูปนิสยะปัจจุบันได้ถูกตัดออกไปแล้วก็ปัจจัย2ปัจจัยก็ไม่เข้าก็เลยได้ปัจจัยเดียวอารัมมนาปัจจัยนี่ในกลุ่มที่นิพพานรูป17เป็นปัจจัยจะออกมาลักษณะนี้จะอำนาจปัจจัย1 3 4 6ไม่ได้8เพราะว่าจะได้8ต้องยกหาทัศสูตรเป็นปัจจัยโลภะเป็นปัจจุบันถึงจะได้8โดยเฉพาะทีนี้แยกออกมานิพพานรูป1คือหาทัยวัตถุพิจารณาไปตามชุดที่วางไว้เนี่ยถ้าปัจจัยเป็นปัจจุบันหาทัยวัตถุแต่เป็นของคนอื่นไป